ครับสวัสดีอีกมือนึงครับพี่น้องครับมือนี้กะผ้าเยี่ยมชมสำนักงานนะครับสำนักงานหนุ่มแสงเดือนหรือว่าวงดนตรีหนุ่มแสงเดือนนะครับนะมือนี้จ้าร้อยตื่นแต่เช้าครับพี่น้องครับก็เลยมาเฮ็ดคลิปสู่พี่น้องเบิ่งเพราะว่ามืออื่นมือฮือกะสิได้ครับเมื่อแล้วนะครับมือฮือสิได้เมื่อแล้วด้วยพี่น้องเด้อนะครับเมื่อกะสิเมื่อเตรียมการเพื่อจะมาซ่อมวงทั้งพี่นะครับมาซ่อมวงมาฟ้อมวงทั้งพี่นะครับพี่น้องอันนี้ก็คือพามาเบิ่งสำนักงานครับว่ามีหยังแน่ตอนนี้จันร้อยกับเขามาหนีหลายมือแล้วแต่ว่าท่านได้พาพี่น้องเยี่ยมชมสำนักงานนั้นของอันวงดนตรีนมแสงเดือนเลยพี่น้องนะครับอันนี้ก็สิเป็นโรงรถนะครับก็สิเป็นโกดังนี่แหละพี่น้องนะครับเป็นโดมเป็นโกดังอันนี้ก็รถสิบล้อจอดนะครับรถสิบล้อแกของแกหยังเงานี่แหละนะครับสองคันนะครับจอดอยู่ในโรงนี่นะครับอันนี้ก็สิเป็นมองไว้ตู้เครื่องเสียงเดี๋ยวพาเขามาเบิ่งก่อนพี่น้องนะครับเบิ่งบรรยากาศอยู่ในสำนักงานนะครับอันนี้ก็สิเป็นซุ้มสายฟื้นสายไฟนะครับพี่น้องนะครับสายฟื้นสายไฟอะไรก็สิเป็นตู้ลําโพงดอกลําโพงเก่าที่เฮาเอาไว้ถ้าซัพพอร์ตเอาไว้ถ้าเปลี่ยนหรือว่าตัวใดมันห่างมันพี่เฮาก็สิมาซ่อมได้นี่นะครับถือว่าเป็นโกดังมองซ่อมนะครับเครื่องเสียงฟื้นไฟนะครับว่าสิเป็นกองแหลกกองหยังนะครับแอมขยายนี่ก็คือเป็นโกดังที่เฮาเอาเก็บไว้นะครับพี่น้องคันตัวใดห่างเฮาก็มาซ่อมนี่ตัวใดดีก็เอาไว้ถ้าเปลี่ยนประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่ตู้ซับเบสตู้กลางแหลมนะครับดอกลําโพงนะครับนี่นี่ครับอันนี้ก็สิเป็นโกดังนะพี่น้องนะครับโอ้ยเสียงก็แหบเปียงเบิดพี่น้องเอ้ยนะครับมาสิพ่ออาทิตย์แล้วสิครบอาทิตย์แล้วสิเดเมื่อแล้วเสียงคือเป็นจังซี่เนาะบาดนี้เนาะนี่นะครับกันเฮาสิออกงานเฮาก็จังสิมาเช็คกันนะครับพี่น้องนี่ล่ะจานร้อยกัดเหตุผลที่ว่าอยากมาฟ้อมวงก่อนออกพรรษานะครับพี่น้องก่อนออกพรรษานี่นะครับอยากให้อาจารย์ดนตรีเพิ่นมาซ้อมกันอยากให้นักร้องมาซ้อมให้มันเข้ากันคักๆนะครับคือพี่น้องแฟนคลับเอฟซีเพิ่นทักทายมาว่าอยากให้เฮ็ดไล่สดคุมปิดนะครับก่อนสิเปิดวงเฮ็ดไล่สดคุมปิดในเบิ่งจักมือในเด้อเพิ่นว่านะครับเป็นตะคือบ่พี่น้องนะครับกันเฮ็ดไล่สดคุมปิดเพราะว่าเวทีเครื่องเสียงเฮาก็มีเบิดแล้วนะครับนี่ตู้ลําโพงลําโพงนะครับเฮาต้องหาสถานที่เฮ็ดไล่สดคุมปิดให้พี่น้องมันสิคือบ่นะครับก็มี FC เฮานี่ล่ะนะครับทักทายมาว่าจากเบิ่งรูปแบบการแสดงนะครับพี่น้องเฮ็ดไล่สดคุมปิดในเบิ่งแน่เพิ่นว่านะครับเฮาก็มีพื้นที่กว้างขวางอยู่นะครับในสํานักงานเฮานะครับสิลองเฮ็ดเบิ่งบ่พี่น้องนะครับหรือว่าจังไดแฟนคลับ FC ทักทายมาเบิ่งนํากันก็ได้นะครับเขามาพูดคุยกันเบิ่งว่ากันมันเฮ็ดคุมปิดนะครับย่างสิหลายก็คนเบิ่งจัก 3-400 คนนี่ก็ถือว่าเฮ็ดได้ได้พี่น้องนะครับนะครับบัตรเฮาก็ลองเบิ่งว่าเป็นจังไดบัตรละ100นี่เป็นตาแพงบ่นะครับพี่น้องนะครับบัตรละ100บาทนี่99บาทนี่ล่ะนะครับเฮาว่าสิเฮ็ดไล่สดลองเบิ่งพี่น้องพอดีเพิ่นเสนอมานะครับเพิ่นว่าผู้เพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยพุ่นล่ะนะครับแต่ว่าบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นอยู่ทางพี่เพิ่นอยากเบิ่งวงดนตรีหนุ่มแสงเดือนบ่ได้เบิ่งแต่โดนแล้วเพิ่นว่านะครับก่อนสิเปิดวงฤดูกาลนี้เฮ็ดไล่สดคุ้มปิดสิได้บ่เพิ่นว่านะครับจารย์ก็เลยว่าเออก็คิดพ่อเนาะตั้งแต่โควิดเฮาก็เฮ็ดไล่สดอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่ามันก็บ่ได้คิดพ่อว่าหลังโควิดแล้วคนก็ออกงานเบิดแล้วนะครับก็เลยลืมคําว่าไล่สดคุมปิดไปเลยพี่น้องครับอันนี้เพิ่นทักเข้ามาหาก็เลยคิดพ่อนะครับพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเงื่อนน้อยเอาไว้ให้พักผ่อนย้อนใจสําหรับทีมงานนักดนตรีนักร้องเฮานะครับอันนี้หลังนึงนะครับเขาบ่ได้ครับอันนี้สิเป็นรถ10ล้อแก่โต๊ะแก่เก้าอี้นะครับอันนี้เนาะยามเอาไปงานร้านเบียร์นะครับนี่นะครับพื้นที่เฮาก็กว้างขวางอยู่ดอกพี่น้องเอามาเบิ่งหม่องนี้บาดนี้หม่องนี้ก็คือหม่องสิเอาไว้ซ้อมนักดนตรีนะครับจานดึงบ่ทันตื่นนะครับมื้อนี้ก็เลยบ่ทันอยากรบกวนเพิ่นว่าสิให้เพิ่นพาไปเบิ่งแบ่แต่ว่าสิเอาแบ่มาสู่พี่น้องอ้ายน้องเฮากินนะครับก่อนจานร้อยสิกลับนะครับเอาเข้ามาเบิ่งอันนี้ก็สิเป็นตู้ลำโพงซุ้มใหม่นี่
นะครับกลางแหลมนะครับตัวลำโพงหอยลำโพงแขวนนะครับร่างดอกกะเก็บไว้นะครับนี่ร่างดอกกะเอามาแกะสอมร่างดอกกะเก็บไว้ดีๆอยู่นะครับนี่นะครับทางพี่นะครับมีตั้งแต่ของแบบใส่งานได้เบิดเลยพี่น้องนะครับเพียงแต่ว่าเฮากะแค่ว่ามาเป่าฝุ่นเป่าหยังเอานะครับย่ำเฮาสิรวบรวมเฮากะมาเช็คเบิ่งนะครับพี่น้องมันก็ใส่ได้เบิดส่วนนั่นล่ะนะครับว่าสิเป็นตู้ลำโพงว่าสิเป็นขยายว่าสิเป็นแอมเป็นหยังนะครับนี่กล้องหลอกกล้องแร็กนะครับดอกซับเบียดนะครับดอกกลางแหลมพวกนี้นะครับพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นหลังเก่าจานร้อยที่มาตอนนั้นน่าสิชื่อได้เนาะพี่น้องเนาะนะครับหลังนี้ก็มันก็สิเป็นห้องครัวเอาอันนี้ก็คือว่าเอาไว้เฮ็ดกินเนี่ยห้องครัวนี่เอาไว้เฮ็ดกินกับอาจารย์นักดนตรีนะครับพยายามทีมงานเฮามาเฮาก็เฮ็ดกับเขากับน้ํานะครับตัววงกองซ้ําอยู่นี่นะครับอันนี้คือเป็นห้องครัวนะครับนี่ทะลุมาพี่นะครับก็สิเป็นมองหลังเพื่อนดังไฟอันนี้คือทีมงานนักดนตรีก็สิอยู่นี้นะครับพี่น้องนี่คือบ้านหลังนี้ล่ะครับนี่ทางในก็สิเป็นห้องนอนนะครับข้างหลังก็สิเป็นสวนพี่น้องครับบัดนี้นี่ห้องน้ําไว้สําหรับนักดนตรีนักร้องเฮาข้างหลังก็สิเป็นสวนเป็นเฮือนน้อยอีกทั้งพี่นะครับพี่น้องเอาแล้วจะร้อยผ้ามาเบิ่งอ้อมเลยนะครับอาณาจักรของวงดนตรีนมแสงเดือนเฮานะครับพี่น้องอาณาจักรเลยล่ะอันนี้ก็สิเป็นน้องปลาน้องปลานะครับมองอยู่มองเศร้าของทีมงานนักดนตรีเฮาเวลาเฮามาซ้อมบ่อึดมองอยู่พี่น้องนะครับนี่หลังนี้ก็สิเป็นศาลาน้อยนะครับเฮาเก็บขวดออกเฮากะเอาเตียนเอาหยังมานอนได้นะครับพี่น้องนี่นะครับศาลาน้อยริมน้ํานะครับอันนี้สิเป็นบ้านหลังนึงพุ่นเด้อพี่น้องนี่บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านโบราณเก่านะครับนี่นักดนตรีก็อยู่ได้นักร้องดูได้นะครับสําหรับผู้เป็นครอบครัวก็สามารถขึ้นไปอยู่ได้นะครับพี่หลังนึงอีกอยู่พุ่นนะครับเอ้ามันหลังนึงหรือคอกเป็ดคอกไก่เนาะเท่านั้นเนาะคุ้นๆนะครับนี่อันนี้ก็สิเป็นน้องปลาทั้งนี้ก็น้องปลาอีกพี่น้องครับนี่น้องปลาอีกทั้งนี้พี่สุดเกียรติอาณาจักรเลยได้บัตรเอา2เท่าเฮ็ดหยังเนาะสบายดีย่ะมื้อเช้าสบายดีโอ้พ่อลุงข่อยเฮ็ดหยังเด้อเนี่ยเกลือเป็ดเกลือไก่ว้าโตโอ้ยบ่แม่นเฮือนคนบ่แม่นเฮือนไก่ตัวนี้เฮือนเป็ดตัวนี้2เท่าโอ้เพิ่นมาเกลือไก่เพิ่นพูนไปอีกโรงนึงแล้วเพิ่นเอาลงไปเห็นอย่างนั้นหือการกล้วยขึ้นมาพี่การกล้วยมาแหน่แดงนะครับพี่น้องอยู่อันนี้พี่ครับไปตัวนั้นก็สิเป็นทุ่งหน้านะครับนั่นก็เป็นหน้าหน้าเฮาคือเก่านะครับพี่น้องนี่หน้านี่อันนี้ก็สิเป็นน้องปลานะครับน้ําใสๆนี่มีผักอัดกันจองน้ํานะครับมีปลามีปูนี่หลายเต็มครับอยู่นี่นะครับซ้ําสิกินในนักดนตรีมาซ้อมมาหยังนี่ครับเอาเบ็ดมาย่อนหรือว่าเอาแหมาลงนี่ได้กินนะครับซ้ําสิกินปลานี่หลายพุ่นทั้งที่ฟูอยู่พุ่นปลานิ่นปลาหน่อยปลาต่างๆนานานะครับนี่เอา2เท่าหาเกลือเป็ดเกลือไก่ขอไปรอเบิ่งก่อนบัดนี่พาพี่น้องรอเบิ่งก่อนเด้ออีพ่อเอ้ยไปกันต่อไปกันต่อนะครับนี่คือเขตอาณาจักรนะครับเขตอาณาจักรของวงดนตรีหนุ่มแสงเดือนนะครับย่ำมาสอบมาหยังเข้ากับจังสิได้มีหม่องพักหม่องเศร้าเนาะสำหรับทีมนักดนตรีเฮาเนาะนะครับนักร้องนำพุ่นล่ะว่านะครับซ้อมย่างกี่ไรก็ต้องเป็นเดือนล่ะพี่น้องนะครับก่อนออกพรรษาเนี่ยซ้อมเป็นเดือนพุ่นล่ะนะครับพุ่นน่ะมากล้วยบ่เคยมีเบิดนะครับผลหมากลากไม้ครับพุ่นเครือกล้วยมีแต่หน่วยเบ่งๆโอ้ยพอตัดแล้วตัวเครือนี่พอตัดแล้วพอตัดแล้วโอ้ท่านร้อยมันมากกะเสียบาทนี่เอ้าผู้ใดเอาแนวตักปลามาไว้นี่อันนี้เป็นบ่อบ่อเลี้ยงหยังเพิ่นพูดนี่น่าจะเป็นเลี้ยงแหน่แดงนี่ล่ะครับนี่เลี้ยงอันแหน่เลี้ยงหยังเพิ่นนี่ล่ะนี่เพิ่นเฮ็ดหม่องเลี้ยงไว้อยู่นี่โอ้นี่ครับเครือกล้วยเครือนี่แก่แล้วครับนี่พอตัดแล้วมาทางนี้นี่ดอนผักอีเลิศครับปลาผักอีเลิศเป็นปลาเลยพี่น้องนี่เป็นดอนเลยผักอีเลิศนี่โอ้ย30เฮ็ดออมเฮ็ดลาบนะครับใส่ผักอีเลือดอยู่นี่ได้เลยสบายนะครับหัวสิงของสิงไข่นะครับขาตะไคร้ใบบะกูดมีครบนะครับอันลูกมาทางนี้ก็สิเป็น
มองนั่งจิบกาแฟนะครับของพ่อลุงเพิ่นนะครับอันนี้ก็มองเพิ่นนั่งจิบกาแฟมองเพิ่นอยู่ของพ่อลุงนะครับอันนี้ก็สิเป็นจุดน้ำดื่มของทีมงานนะครับก็จะมีแก้วกาแฟมีอะไรอยู่ตรงนี้เอาไว้บริการนะครับแขกไปไทยมาเฮาก็สามารถกดน้ำกดกาแฟให้ได้นะครับนี่ก็สิเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับจานลอยกระนอนอยู่ในนี่ล่ะนะครับบ้านหลังนี้ก็โฮเทลเฮ็ดใหม่นะครับจานลอยกระนอนอยู่ข้างในนี่ล่ะนะครับเป็นบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งเฮ็ดขึ้นมานะครับกับโฮเทลเลี้ยวนี่ล่ะนะครับแต่ว่ากับโฮเทลเลี้ยวดีบันไดดอกพี่น้องนะครับก็ว่าประชาชนเข้าเบิ่งข้างในนะครับนี่ครับข้างในก็สิประมาณนี้มันบ่ทันแล้วครับบันไดพี่น้องนะครับจานอื่นก็นอนอยู่ถึงบุญนะครับนี่อาณาจักรบริเวณนะครับตรงนั้นก็ไว้นักดนตรีอยู่หลังนั้นหลังเก่านะครับหลังนี้หลังใหม่นะครับป่ะสิพาขึ้นไปกวนจานอื่นจะเข้ากันนะขึ้นอันตื่นแต่สวยแล้วอยู่ห้องไหนนอจานอื่นนอเอามือเปิดวงพี่น้องนะครับเป็นจังไหนขันอยากมาเที่ยวนะครับมือเปิดวงนะครับว่าสิเฮ็ดเป็นทัวร์นะครับว่าสิเฮ็ดเป็นทัวร์2วัน1คืนนะครับลองเบิ่งนะครับนี่บ่ของจันดึงน้องนี่มั้งเฮ้อส่งบ่ใส่เสื้อครับบ่ใส่พี่น้องครับส่งก็บ่ใส่เสื้อก็บ่ใส่โอ้ยนายคนดิใส่คือว่าสิพาไปเบิ่งแบ่นั่นจานหนึ่งพี่น้องครับเสือกับบ่ใส่ส่งกับบ่ใส่สิไปย่ำในเบิ่งแบ่นั่นหุ่นอ่ะฮะบ้าเดี๋ยวค่อยพาพี่น้องรอเบิ่งอาณาจักรของหนุ่มแสงเดือนก่อนมากวนเลยพี่น้องครับบ่ได้แท้เพิ่นตื่นแล้วเพิ่นต้องได้ลงไปซื้อโอ้ห้องข้างบนนี่มันเอาวะมันเย็นบ่เอาแต่งสุดแต่งสุดลงมาหากินข้าวกินน้ำต้นสวยแล้วเพราะต้นตื่นอยู่ลูกพี่คอยปวดแต่ว่าอันนี้ถนนใหญ่ครับทั้งหน้าผมครับรถเลนอยู่นะครับเอาบรรยากาศพาไปน้องเลาะชมนะครับรอบๆเขตอาณาจักรของวงดนตรีนุ่มแสงเดือนนะครับก็คือว่าสีผ้ากันฟอร์มวงหรือว่าซ้อมกันในเดือนนี้ละนะครับจะร้อยว่าสิเมื่อวันที่เก้าเนี่ยมือเศร้านะครับแล้วก็สิเอารถเมื่อเก็บเพราะว่าฝากรถมันแพงหลายเสียรถเมื่อไหวสะก้อนจังสิโง่มาใหม่นะครับพี่น้องเอารถเมื่อไหวก่อนจังสิกลับมาใหม่นะครับก็คือว่านัดกำนักดนตรีแล้วโทรหากันแล้วตอนนี้ว่าให้มาซ้อมกันให้มันแน่นๆแล้วเฮาก็เพิ่นเพิ่นเทื่ออาจสิได้ไปรับเชิญนําร้านอาหารนําหยังจังซี่นะครับพี่น้องนะครับเฮากําลังตุ่มโฮมกันนะครับคุยกันอยู่ทั้งนี้โอ้ทั้งนี้สร้างเพิ่นก็ยังเฮ็ดอยู่บ่ทันแล้วนะครับมองได้เพิ่มเติมเข้าไปเฮาก็เฮ็ดเพิ่มเติมเข้ามานะครับคือจังจังซี่ก็บ่ทันแล้วก็มีนะครับอันนี้สร้างเพิ่นก็เพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับให้เพิ่นเฮ็ดไปนะครับทั้งนี้ทั้งหลังนะครับอาจสิเฮ็ดกําแพงเฮ็ดหยังจังซี่ล่ะครับเนาะเอ้าอะบรรยากาศยามมื้อเช้าพี่น้องว่าพี่น้องรอชมนะครับเขตอาณาจักรของวงดนตรีหนุ่มแสงเดือนนะครับว่าคณะนักดนตรีมาหรือว่านักร้องมาแล้วเขาสิมีชีวิตเป็นอยู่จังไดนะครับจันร้อยก็สิอัปเดตคลิปสู่เบิ่งในภายภาคหน้านะครับพี่น้องเอ้าคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสบายดีอยู่ดีมีแห้งแง่มื้อเช้าครับไปแล้วไปแล้ว